My life be like, wow, yeah. My life be like, wow, yeah. สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงแกะกล่องนะครับผมไอเทมสำหรับผู้ชายนะครับผมแล้วก็เป็นไอเทมชิ้นแรกนะสำหรับช่องเราเลยแล้วกันนะครับผมเรามาดูกันว่าไอเทมสำหรับผู้ชายชิ้นแรกจะเป็นอะไรนะครับผมว้าวนี่ครับมาแล้วนะชื่อร้านนะครับผมฟูจิฟูริช็อปนะครับขอโทษด้วยนะครับฟูริช็อปชื่อร้านฟูริช็อปนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะส่งมาเร็วมากนะครับร้านนี้นะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าร้านนี้เขาขายอะไรนะเป็นไอเทมสำหรับผู้ชายนะครับผู้หญิงใช้ไม่ได้นะครับผู้หญิงใช้ไม่ได้ผู้หญิงบางท่านก็อาจจะใช้ได้ก็ได้นะเรามาดูเลยดีกว่านะครับเรามาทายซิว่าข้างในจะเป็นอะไรนะกล่องขนาดนี้นะครับกล่องขนาดนี้นะเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับผมมันจะประมาณเอานี้ดีกว่านะพอดีบรรทัดก็ไม่มีด้วยนะครับวันนี้ก็มาแบบรีบๆเลยนะคือคัตเตอร์นะครับไซส์ประมาณนี้นะห่อมาอย่างดีครับห่อมาอย่างดีส่งเร็วมากนะส่งเร็วมากผมสั่งไปประมาณ2วันถึงเลยนะ2วันถึงเลยโคตรเร็วนะครับเพราะว่าผมอยู่เชียงรายนะแล้วก็ร้านก็น่าจะอยู่ร้านอยู่น่าจะกรุงเทพนะครับน่าอยู่ภาคกลางนั่นแหละส่งเร็วจริงๆครับร้านเขาส่งเร็วจริงๆนะถ้าอ่านชื่อร้านผิดก็ขออภัยนะครับผมฟูลิสนะห่อพี่แกห่อแน่นมากอ่ะบางทีการที่เราสั่งสินค้าแล้วมันมาเร็วนะครับมันก็เป็นการช่วยตัดสินใจในการซื้อได้พอสมควรเลยนะยิ่งส่งเร็วนะครับเราทำให้เรายิ่งอยากสั่งนะ wow. เพราะว่าเวลาแบบคนเราอ่ะมันอยากได้แล้วอ่ะมันต้องได้ทันทีอ่ะโอ้พี่แกห่อแน่นมากครับนี่ครับมานี่ครับใครก็ไม่รู้นะไม่ใช่ครับกระดาษสีพิมพ์ครับนี่ครับไอเทมสำหรับผู้ชายชิ้นแรกนะก็คือนี่เลยครับหลายคนยังนึกไม่ออกนะครับกันล้มครับผมเป็นกันล้มของรถนะนี่ครับกันล้มมารีน่าสตรีทไบค์นะกันล้มข้าง ZX6 ปี2018นะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะโอเคครับพอแกะมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะสองข้างนะครับไม่เท่ากันนะสองข้างจะไม่เท่ากันนะครับเพราะแฟลริ่งแต่ละข้างนะมันไม่เท่ากันนะครับด้านไหนซ้ายด้านไหนขวาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะหลายคนตกใจเฮ้ยได้ของมาทำไมของไม่เท่ากันวะลองไปเทียบกับรถก่อนนะครับผมลองไปเทียบกับรถก่อนนะเพราะหูยึดมันไม่เท่ากันนะครับยึดไม่เท่ากันนี่ครับด้านในก็จะเป็นอุปกรณ์ประมาณนี้นะมีบูสต์มีแหวนรองนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบูสต์รองนะวัสดุนะครับเป็นโลหะนะหุ้มด้วยหุ้มด้วยอะไรสักอย่างแข็งๆนะหุ้มด้วยอะไรสักอย่างแข็งๆนะครับผมนี่ก็เหมือนกันนะมันจะคล้ายๆแบบผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นคล้ายๆยางแข็งๆนะฮะเหมือนขารองยางโต๊ะนะเปรียบซะไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่เป็นวัสดุที่เรียกได้ว่าเป็นด้านในเป็นโลหะอ่ะด้านในเป็นโลหะแน่นอนละนะครับแล้วอันนี้น่าจะเป็นยางนะเป็นยางแข็งๆนะครับยางแข็งๆนะไม่นิ่มนะแข็งเลยนะครับกันล้มมีไว้ทำอะไรนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับไม่ได้ใส่ไปแล้วรถจะไม่ล้มนะกันล้มก็คือจะเป็นเวลารถเราล้มนะครับหรือล้มแปะนะมันจะเป็นตัวแรกที่สัมผัสพื้นนะครับแทนที่แฟลริ่งของเราจะสัมผัสพื้นนะมันจะใส่สองข้างอย่างนี้นะครับนี่คือการล้มข้างของเจ้านี่ครับเขาเขียนนี่นะมารีน่าสปีดไบค์การล้มข้าง ZX6 2018นะครับผมก็อ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมเพราะว่าทานข้าวเหนียวมานะครับจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องนะครับผมก็อย่างที่บอกครับตัวนี้ช่วยในการป้องกันนะครับไม่ให้แฟริ่งข้างชำรุดนะตัวนี้ก็จะโดนพื้นก่อนนะครับแฟริ่งเราก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเราใส่ไปนะแฟริ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาล้มปุ๊บ
นะตัวนี้กระแทกก่อนนะครับเพราะตัวนี้มันไม่แพงมัน 1,900 บาทนะครับ 1,900 บาทชุดแฟลิ่งข้างนะครับแพงมากนะแพงมากนะครับคุณลองไปถามราคาศูนย์ดูก็ได้นะเวลาล้มทีเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ตัวที่สัมผัสพื้นครับมันจะดันนะถ้าสมมติคุณล้มเนี่ยมันจะดันตัวอื่นแตกไปด้วยนะครับข้อมันจะแตกนะต่อไปคุณเวลาคุณขี่รถเฟรมคุณก็จะสะท้านนะครับแฟลิ่งคุณก็จะสะท้านจะสั่นนะครับเป็นที่มาของคำว่าทำไมถึงขับไปแล้วมันดูหลวมๆนะเพราะว่ามันพอมันล้มเนี่ยมันเป็นพลาสติกมันดันไปนะมันดันไปร่องอะไรมันก็แตกนะครับมันทำให้ไม่สนิทนะตัวเนี้ยจะช่วยนะครับจะช่วยให้ตัวเนี้ยสัมผัสลงพื้นแทนนะครับแฟลิ่งข้างแพงมากครับรวมสติ๊กเกอร์รวมอะไรนี้นินจา300ผมเคยล้มนะไปถามดูนะครับโอ้โหเกือบหมื่นเหมือนกันนะสติ๊กเกอร์ก็ต้องสั่งใหม่นะสติ๊กเกอร์ก็เอาเรื่องอยู่นะยิ่งชิ้นข้างชิ้นใหญ่ครับโอ้โหเป็นพันนะครับไม่น่าเชื่อนะเป็นหลักพันนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบหมื่นนะถ้าล้ม2ข้างเลยเนี่ยหมื่นแน่นอนนะครับหมื่นนึงมีแน่นอนนะตัวนี้ 1,900 บาทนะครับรวมค่าส่ง100บาทเป็น 2,000 นะผมสั่งมานะส่งเร็วมาก2วันนะครับผมหลายคนบอกว่าใส่ตัวนี้เวลารถล้มหูเครื่องจะขาดนะครับหูเครื่องจะขาดแน่นอนครับมันก็แล้วแต่ว่าคุณล้มแรงขนาดไหนนะคุณล้มแรงขนาดไหนนะครับถ้าคุณล้มแรงตัวนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะน็อตมันก็แค่นี้เองนะล้มแรงยังไงรถคุณก็เสียอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาในกรณีที่ล้มแปะนะตัวนี้ก็จะเป็นรอยตัวนี้มันเกิดมาเพื่อเป็นรอยอยู่แล้วนะครับผมเกิดมาเพื่อเป็นรอยอยู่แล้วนะหูเครื่องขาดนะครับบางคนบอกหูเครื่องขาดเสียค่าหูเครื่องอีกนะก็ถ้าล้มครับมันก็ต้องทำใจนะมันต้องไปดูด้วยนะครับรถบางรุ่นก็หูเครื่องขนาดเล็กขนาดบางนะรถบางรุ่นก็หูเครื่องใหญ่นะครับแยกออกจากตัวเครื่องนะครับต้องไปดูก่อนนะว่ารถรุ่นอะไรนะครับผมน่าจะประมาณนี้นะส่วนอีกกรณีนึงนะครับรถเราไม่มีตะกร้านะครับก็ห้อยถุงพลาสติกได้นะผมจะสาธิตให้ดูนะครับห้อยถุงพลาสติกยังไงนะหาก่อนนะครับสมมติคุณไปเซเว่นนะครับคุณไปเซเว่นนะคุณห้อยแฮนด์ไม่ถนัดนี่ครับห้อยไปนะระวังรถเป็นรอยด้วยนะครับนี่ก็ห้อยไปได้ครับใช้ได้หลายประโยชน์อยู่นะหลายประโยชน์อยู่สวยด้วยนะครับสวยด้วยนะทำให้รถคุณดูแบบกว้างๆขึ้นนิดนึงนะโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมส่วนรายละเอียดผมซื้อที่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปตอนท้ายนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยยังไงนะบางเพื่อนหลายคนยังนึกภาพไม่ออกนะเวลารถล้มแปะนะครับตัวนี้ช่วยยังไงนะเวลารถสไลด์นะครับตัวนี้ช่วยยังไงนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ละกันครับผมคลิปหน้าอย่าลืมติดตามผมนะครับผมว่าจะเป็นไอเทมอะไรชิ้นต่อไปนะโอเคครับสำหรับวันนี้ไอเทมผู้ชาย EP แรกก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยจอห์นหวังว่านายจะไม่ลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยล่ะคลิปหน้าน่ะนายจะได้ไม่พลาดคลิปของฉันเฮ้ยขอบใจมากพวก